ุวรรณหงส์ทรงผู้หอยงามชดช้อยลอยลังสิจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่างร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยความภาคภูมิใจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีครั้งสำคัญจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจำนวน 3,105 คนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีจากสะพานธนบุรีถึงปากคลองบางใหญ่ระยะทาง 4,500 เมตรโดยร่วมกันทำความสะอาดขัดล้างถนนขัดขอบเขตใต้สะพานพระราม8เก็บขยะและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนหลวงพระราม8ในการพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสัมพันธวงศ์เนี่ยซึ่งเราเป็นเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเราก็มีความภาคภูมิใจถึงแม้ว่าขบวนเสด็จท่านจะผ่านไม่ถึงนะคะแต่ว่าเราก็ได้รับภารกิจในการจัดเก็บขยะอะไรแบบนี้ค่ะก็ทำด้วยความภาคภูมิใจอะค่ะคือมาร่วมกันทำกิจกรรมเนี่ยมันก็เกิดมันก็เป็นต้นแบบของการทำความดีนะฮะแล้วก็เรื่อยมาก็เลยมาทำกิจกรรมเนี่ยเพื่อมันเกิดความร่วมมือการกระตุ้นให้เกิดทำความดีพวกนี้ครับก็เห็นทุกคนมาก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะมีความร่วมมือของประชาชนเนี่ยก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีก่อนเริ่มกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำประชาชนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ให้หน่วยพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจส่วนในวันที่20กันยายนที่ผ่านมามีการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครจากสะพานกรุงธนบุรีถึงท่าเตียนระยะทาง 4,500 เมตรเช่นเดียวกันเพื่อเตรียมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคมนี้ความภาคภูมิใจที่เราจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้รวมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อให้วันพระราชพิธีจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่24ตุลาคมนี้ออกมาอย่างงดงามสมพระเกียรติสูงสุดค่ะสุวรรณหงส์ทรงผู้หอยงามชดช้อยลอยลัง